สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชว์เซเลตเตอร์เมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่31ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่18เมษายนมีเตะกันอยู่4คู่นะฮะเริ่มกันที่โคโตเน่เปิดบ้านแพ้กับอูดิเนเซ่ไป 1-2 เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากโรดริโกเดอพอลครับยิง2ประตูเลยส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากจุดโทษของซิมมี่ซามโดเรียวันนี้เปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไป 3-1 ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากดาโก้ลาโซวิกครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง3ลูกรวดจากยาคุบยังโตมาโนล่ากับเบียเดนี่แล้วก็ทางมอสเทนทอสบี้ยิงปิดท้ายนั่นเองซาโซโลวันนี้เอาชนะฟิเรนติน่าไป 3-1 ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากเจียโคโมโบนาเวนทูล่าครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง3ลูกรวดจากโดมินิโกเบลดียิง2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากแม็กซิมโลเปสกายาลีวันนี้เปิดบ้านเอาชนะปาม่าไป 4-3 ครับทีมเยือนได้3ประตูจากจูเซเป้เปสซาร่าจูลากาก้าแล้วก็เดนิสแบนครับส่วนเจ้าบ้านได้4ประตูจากเลโอนาร์โดพาโวเลตติลาสวานมาตินแกสตันเปเรโรแล้วก็อัลเบโตเซอร์ลี่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดมันเลยทีเดียวนะคู่นี้แล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยซาโซโลขยับมาอยู่ที่8ฮะมีเพิ่มเป็น46คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าห่างจากพื้นที่ฟุตบอลยุโรปค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันดับ9ตอนนี้ก็เป็นเวโรนามี41ซามโดเรียยังอยู่ที่10ครับมี39คะแนนในขณะที่อูดิเนเซ่ก็ขยับมาอยู่อันดับที่11ครับมีเพิ่มเป็น36คะแนนฟิเรนติน่ายังอยู่ที่16ของตารางเหมือนเดิมครับมี30คะแนนห่างจากโซนตกชั้น5คะแนนด้วยกันในขณะที่3ทีมสุดท้ายในโซนตกชั้นครับเตะเมื่อคืนทั้งหมดเลยฮะอันดับ18แกลลี่มี25ปาม่าอยู่ที่19มี20แล้วก็อันดับที่20ทีมบวยเป็นโคโตเน่มีอยู่15คะแนนก็ยังมีลุ้นกันอยู่นะครับผมในทั้ง3ทีมนี้ไปต่อที่ดาวซัลโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ซัดไป25ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชนะที่31ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18เมษายนนี้นะฮะก็เตะกันอีก6คู่เริ่มตั้งแต่5โมงครึ่งเลยนะฮะเอซีมิลานจะเจอกับเจนัวอัตแลนตาพบยูเวนตุสโบโลญ่าเจอสเปเซียลาซิโอเปิดบ้านเจอเบเนเวนโตโตริโนพบโรม่าแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นนาโปลีเจอกับทางอินเตอร์มิลาน